ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. สวัสดีค่ะก่อนอื่นที่จะทำนายดวงชะตาในราศีต่างๆมหาเดวีขอแนะนำกุเบมหายันตราเปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลกุเบมหายันตรานี้เปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลใครที่เป็นหนี้ภาระเยอะชักหน้าไม่ถึงหลังหมุนเงินไม่ทันไม่พอใช้หาทางออกในชีวิตไม่เจอการงานไม่ก้าวหน้าค้าขายไม่ขึ้นเสี่ยงโชคลุ้นหวยไม่เคยถูกอยากมีโชคลาภอยากจับเงินแสนเงินล้านอยากมีดวงเสี่ยงโชคอยากทำมาค้าขายดีอยากเจริญก้าวหน้าในการงานมหาเดวีพยากรยันตราเปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลบูชาไปจะมีเกณฑ์มีชีวิตที่ดีขึ้นดูดเงินดูดทองดูดโชคลาภนำพาความโชคดีร่ำรวยรุ่งเรืองเข้าหาทำมาค้าขายขึ้นไม่ติดขัดมีโอกาสได้จับเงินแสนเงินล้านเฮงจริงๆมีคนให้ความสนใจในการบูชาเยอะหากคุณสนใจสามารถติดต่อมหาเดวีพยากรณ์ได้ค่ะเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านจงประสบความสุขความสำเร็จสวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอ1ใน12ราศีประจำเดือนพฤษภาคมปี2562จงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะสัจจะวาจาการคิดดีทำดีปฏิบัติดีย่อมเป็นของคนดีบางครั้งเราไม่รู้ว่าอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นบางทีสิ่งที่เราคิดไว้มันอาจจะไม่จริงหรือจริงตั้งมั่นเชื่อมั่นศรัทธาก้าวเดินต่อไปแม้ทุกข์จะคู่กับสุขแต่เราก็ต้องพยายามที่จะให้พบกับความสุขแล้วทำอย่างไรที่จะคงความสุขความศรัทธาในตัวเองไม่ใช่ความงมงายมีสติรู้จักไม่ใช่คิดไปไกลก่อนที่มันจะทำให้ทุกข์เพราะฉะนั้นมหาเดวีขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีตุลประจำเดือนพฤษภาคมเกณฑ์การงานของชาวราศีตุลจะประสบความสำเร็จเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเกณฑ์การค้าการขายจะประสบความสำเร็จจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆได้โชคสิ่งที่ดีๆเป็นความรักเป็นสิ่งของเป็นข้าวของคุณจะมีโชคเลยค่ะโชคดีด้วยนะคะเดอะซันมาคู่กับเดอะเวอร์สิ่งดีๆกำลังจะก้าวเข้ามาค่ะจิตใจอารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมีเรื่องที่ต้องคิดต้องวิตกกังวลเหนื่อยต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคมีเรื่องที่ต้องคิดต้องวิตกกังวลมีเรื่องที่คุณต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะเบาะแว้งมีปากมีเสียงให้ระมัดระวังการทะเลาะวิวาทค่ะชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่ระมัดระวังการเดินทางด้วยนะคะอาจจะมีเกณฑ์อุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นชีพจรลงเท้าไม่ค่อยได้อยู่ติดที่ช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ความผิดหวังเกิดขึ้นตั้งความหวังตั้งเป้าหมายอะไรไว้สักอย่างหนึ่งแต่แล้วสิ่งนั้นมันไม่ได้เป็นดังใจคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาเกณฑ์การเงินมีเข้ามาจ่ายออกไปให้ระมัดระวังการใช้จ่ายอาจจะมีเกณฑ์การติดขัดขัดสนเกิดขึ้นขอให้ระมัดระวังด้วยนะคะความรักใครที่ยังโสดอาจจะพบเจอคนรู้ใจอาจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันมาสารสัมพันธ์เราก็ต้องดูดีๆนะคะอาจจะมีเกณฑ์ความคือบางครั้งเราบอกไม่ได้ว่าเขายังโสดหรือไม่โสดเราก็ต้องดูให้ดีๆพิจารณาด้วยเวลาอย่ารีบร้อนค
คุณจะได้เกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบทหารตำรวจครูหมอพยาบาลคนในเครื่องแบบหรือหน่วยงานราชการที่คุณต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันระมัดระวังบริวารจะทำให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลคนสูงขาวอาจจะนำความทุกข์นำอุปสรรคมาให้กับคุณค่ะเรามาดูกันนะคะสรุปชาวราศีตุลคือผู้ที่เกิดตั้งแต่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนสรุปแล้วเดือนพฤษภาคมจะเป็นเช่นไรเรามาดูสรุปกันนะคะเกี่ยวกับเกณฑ์การงานเกณฑ์การงานค่อนข้างจะประสบความสำเร็จเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนเกณฑ์การงานจะไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการไม่ว่าคุณจะเป็นลูกจ้างเกณฑ์การงานจะขยับขยายไปสู่สิ่งที่ดีแน่นอนเพราะเดอะซันขึ้นมาค่ะและอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลต่างประเทศหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจการต่างประเทศคุณจะประสบความสำเร็จค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินระมัดระวังการใช้จ่ายเกณฑ์การเงินอาจจะมีเกณฑ์การติดขัดขัดสนเกิดขึ้นหรือช่วงนี้การลงทุนเยอะหน่อยคือแบบเงินออกมากกว่าเงินเข้าแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเงินเลยมันก็ไม่ได้คือเอาออกไปเพื่อที่จะหวังผลกำไรผลกำไรนั้นจะมีมาแน่นอนแต่ช่วงระยะเวลานี้ก็ขอให้เซฟในสิ่งที่ควรเซฟได้ค่ะส่วนในเรื่องของความรักเกณฑ์ความรักอาจจะมีปัญหาความผิดหวังเกิดขึ้นใครที่ยังโสดใครที่เป็นคนโสดอาจจะพบเจอคนที่รู้ใจแต่มันอาจจะไม่ได้ไปถึงเขาเรียกว่ามันอาจจะไม่ได้ไปถึงที่เราวางเป้าไว้เช่นอยากจะคบกับคนนี้อาจจะอยากแต่งงานแต่มันอาจจะไม่เป็นดังใจความรักช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะยังโสดหรือมีคู่อาจจะมีทั้งทุกข์และสุขปะปนกันไปค่ะมีคนเข้ามาอยู่แต่มันอาจจะไม่เป็นดังใจเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะโสดหรือมีคู่ขอให้ประคองความรักด้วยค่ะเพราะอาจจะทั้งทุกข์และสุขเกี่ยวกับความรักค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลเกณฑ์การเดินทางไกลปลอดภัยดีไม่มีปัญหาอะไรนะคะสุขภาพระวังความเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆค่ะ